เฮ้ยมานี่ก่อนมานั่นแหละก่อนโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับกล้องกล้องล้อซิ่งชลบุรีครับพบกับเบนนะคะเบนกล้องล้อซิ่งก่อนเห็นไหมเมื่อกี้เกี่ยงกันนี้นะเกี่ยงเกี่ยงเกี่ยงกันนี้นะมันก็รีวิวดีขายของดีกว่ามันรีวิวอะไรเขาเปิดคลิปแล้วเนี่ยขายของเดี๋ยววันนี้มีสมาชิกนะครับเข้ามาสร้างสีสันในการรีวิวนะเดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะเห็นน้องเบนนะครับในเฟรมของเราเรื่อยๆนะบางทีรีวิวคนเดียวมันเหงามันเหงาไงเหมือนพวกคนเดียวขำคนเดียวนะแต่วันนี้จะมีสาวๆนะครับมาเริ่มทำสีสันกับทางร้านกล้องล้อซิ่งยูรีนะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองถ้ารีวิวถ้าสะดวกเดี๋ยวจะเอาเข้ามารีวิวด้วยกันทุกคลิปเลยนะวันนี้ขออนุญาตเป็นเอาแบบว่าคือพี่บอกรายละเอียดตำหนิไปนะแต่ส่วนหนูอ่ะส่วนหนูเดี๋ยวจะบอกราคาเองบอกใครบอกลูกค้าอ้าวถ้าเกิดถูกอ่ะฮะถ้าถูกก็ต้องขายราคาแบบย้ำๆราคายับๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนวันนี้มีกี่ชุดวันนี้ก็1 2 3 4ชุดค่ะ4ชุดอุ๊ย18ล้วนๆเลยครับมี5รู2ชุดเนาะ1 2นี่เป็น5รูแล้วก็6รูอีก6รูอีก2ชุดเดี๋ยวเรามาดูวงชุดแรกวงแรกเลยนะตัวนี้เป็นล้อ O1 O1 ครับZF นะครับตัวนี้เป็นล้องานทั่วไปนะฮะJP งาน JP ก็คืองานดีอยู่นะเป็นล้อมือ2ครับคุณลูกค้านะทำสีใหม่นะล้อมือ2ทำสีใหม่ก็เป็นไงสวยไหมด้านหน้าสวยไม่มีตำหนิเลยนะครับนะไม่มีแตกไม่มีดุ้งเลยมีแค่ขอบเบียดรุ่นบาทนิดนึงผมก็เลยทำสีให้ใหม่นะฮะทำขอบเป็นสีดำเลยครับโอ้ยให้ตำหนิเลยนะครับนะสวยๆเลยด้านหน้า 9.5 ด้านหลัง 10.5 คู่ยางอะไรเอ่ยเป็นคู่ยางแทงเกิลนะครับขนาดเท่าไหร่เอ่ยด้านหน้า2 3 5 4 5 R18 นี่คือคู่หน้าครับนะยางปีอะไรครับเอ้าโหยางปี20ด้วยครับโอ้โหดอกดูเป็นไงดอกคู่หน้าโอ้ยได้นะสวยนะได้อยู่สวยใช่เส้นที่2เป็นไงเส้นที่2ได้นะเดี๋ยวมาดูเส้นที่3เส้นที่4หน่อยอันนี้ก็ไทแองเกิลนะครับขนาดยางเท่าไหร่เอ่ยคู่หลัง10ครึ่งนะฮะยางไทแองเกิล265 35 35 18 R18 ยางปีอะไรเอ่ยปี2020ทั้งชุดเลยก็โอ้โหล้อเหมือนใหม่ไร้ตำหนินะครับไม่มีแตกไม่มีซ่อมดุ้งนะฮะมีแค่ซ่อมทำสีให้ใหม่ตากล้องครับเอาไปราคาเท่าไหร่คุณผู้ชมครับราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ดีไม่รู้ว่ากดดันอ่ะถ้าพี่เดี๋ยวหาว่าแพงอ่ะหนูอยากขายเท่าไหร่วันนี้ให้ราคาหนูเลยให้ราคาพิเศษเลยนะคะ 12,000 บาท 12,000 เลยเหรอแล้วมันจะได้มั้ยเนี่ยทำสีก็ 3,500 แล้วนะไหนจะยางอีกเทินมาอีกมันจะได้ราคาเหรอมันได้กำไรไหมเนี่ยก็ให้ลูกค้าใช้งานไงเอ้าแล้วหนูขายราคาเนี่ยถามหน่อยพิเศษอ่ะอีกต่อไปข้างหน้าไม่ลูกค้า FC พี่ไม่ถามหาพี่แล้วถามหาคุณผู้หญิงที่รีวิวในคลิปอ่ะทำไงอ่ะไม่ต้องมาตามหากล้องล้อซิ่งกันแล้วให้ราคาพิเศษอ้าวนะ 12,000 บาทใช่ค่ะขายจริงป่าวขายจริงๆตจวล่ะตจวก็ส่งให้ฟรีนะแต่ยังไม่รวมของแถมเนาะจัดส่งให้ฟรีถ้ามีล้อเดิมก็เทินแล้วก็ลดลงอีกโอ้ยอย่างนี้ก็จ่ายหลักพันดิใช่เลยฝากไว้ด้วยนะเขาเป็นคนพูดราคาเองนะใช่ค่ะ 12,000 บาทเดี๋ยวชุดถัดมาหน่อยชุดต่อไปเลยงามๆเลยคุณลูกค้านะชุดสวยเด้อคือล้อแท้ปะเนี่ยล้อแท้บ่ล้อแท้เป็นเลนโซ่ครับ D1 SF นะฮะเดี๋ยวเรามารีวิวล้อหน่อยสิลูกค้าถามหันนะโอ้ยมือ1หูฉีกเลยนะ 30,000 กว่าเลยถ้าเป็นมือ1นะวันนี้มือ2ครับสภาพมาสวยๆเลยวันนี้รีวิวให้เลย 9.5สีล้อเลยดูด้านหน้าหน่อยไม่มีซ่อมไม่มีรุ่งสีเดิมครับเป็นล้อเบาเพอร์ฟอร์มิ่งด้วยนะฮะโอ้โหล้อเบาเพอร์ฟอร์มิ่งด้วยโอ้โหแบบสวยนะล้อพร้อมยางพร้อมใช้งานเลยเดี๋ยวเรามารีวิวล้อหน่อยว่าเป็นยังไงครับไม่มีซ่อมไม่มีรุ่งเลยครับนะเกลือไม่มีนะวงที่1ผ่านครับวงที่2เป็นไงน้องเบนวงที่2เป็นไงสวยๆวงที่3ล่ะสวยนะครับแต่เล็กเล็กเกอร์มีลอกบ้างนิดๆนะนี่ๆนิดนึงนิดนึงวงที่3วงที่4วงที่4สวยนะไม่มีนะครับไม่มีดุ้งไม่มีซ่อมครับสีเดิมๆนะครับ 9.5 5รู114ทั้ง4ล้อเลย4ล้อเลยแล้วก็วันนี้คู่ยางเป็นยางไทยด้วยดีสโตนขายดีนะโอ้โหขายดีแล้วดีสโตนสตอมนะดีมากฮะลูกค้ามาเทิร์นนะลูกค้ามาเทิร์นโอ้โหแบบใส่น้อยมากนะฮะเท่าไหร่คะยางขนาดนี่ๆ255ทับ50 R18 ยางปีอะไรเอ่ยตากล้อง22ยางปี22ตรงไหนเอ่ยไหนมองไม่เห็นมองไม่เห็นนี่ๆๆยางปี22โอ้โหแบบ22เลยเหรอโอ้ไม่ถึงปีดิถ้างั้นน่ะใช่ไม่ถึงปีโอ้โหสัปดาห์ที่25ปี22นะประมาณกลางปีก็ใช้งานไม่ถึงปีดิอ่ะส
4เส้นเป็นยังไงเอ่ยนะเดี๋ยวดูคู่หน้าหน่อยแก้มสวยนะคุณลูกค้านะดูเส้นนี้นะเขายังสวยอยู่นะครับโอ้โหดูเส้นที่2สิผ่านนะเส้นที่3เป็นไงเอ่ยผ่านนะโอ้โหเส้นที่4เป็นไงเอ่ยเส้นที่4แค่นี้เองนะอ๋อรู้แล้วลูกค้าทำไมถึงมาเทิร์นวันนั้นจำได้เขาบอกว่าเดี๋ยวตะกล้องมาดูนี่ใกล้ๆหน่อยเขาบอกว่านี่ไงแค่นิดเดียวนะครับบอกว่าไปเบียดฟุตบาทมาแต่ตัวหนังสือไม่ขาดนะครับแค่มันถลอกนะฮะนี่แค่ถลอกนิดเดียวเองลูกค้าก็เลยบอกว่ามันไม่สวยก็เลยมาเทิร์นใหม่ทั้งล้อทั้งยางมันไปเลยเอ้าซื้อแค่ล้อชุดนี้นะบอกเลยว่าเบิกใหม่เท่าไหร่ชุดนี้30,000กว่าใช่35เบิกใหม่แล้วยางอีกอ่ะยางอีก10,000 กว่าบาท10,000 กว่าบาทก็ชุดนี้ก็ต้องมี40,000 กว่าดิใช่40,000 กว่าแต่วันนี้จะขายเท่าไหร่เอ้าเอ้าเอาราคาเลยนะเอาราคาหนูเลยเอาราคาน้องเบนเลยเอาราคาน้องเบนเลยบอกคุณผู้ชมเลยเดี๋ยวราคาชุดนี้นะคะเดี๋ยวหนูขอเปิดราคาที่ 17,000 บาทฮะอะไรนะ 17,000 ขาอ่อนเลยราคาจริงเหรอเนี่ยจริงจาก 40,000 กว่าบาทเหรอใช่เอากำไรที่ไหนเนี่ยไหนจะค่าบ้านค่ารถค่าลูกน้องเมีย3ลูก4ว้าฮะเมียคนอื่นเมียคนอื่นเมียคนอื่นเมียพี่มีคนเดียวนะเมียคนอื่น 3-4 นี่คือเมียคนอื่นนะ 17,000 จริงๆ17,000 บาทจริงๆโอ้โหรีบเลยนะคุณลูกค้านะโคตรคุ้ม 17,000 บาทต่อจวส่งฟรีถ้ามีเทิร์นลดลงอีกรับบัตรเครดิตทุกธนาคารจัดไปวัยรุ่น 17,000 บาทนะชุดนี้โคตรคุ้มเลยนะเดี๋ยวตามกันต่อนะฮะไหนเปิดราคากันแล้วโอ้ศาสตร์พี่ยับมากเลยนะคุ้มราคาบอกเดี๋ยวอีกหน่อยราคานี้ไม่ต้องถามหากล้องลอซิ่งแล้วถามหาเบนลอซิ่งอย่างเดียวเลยมาเดี๋ยวตัวนี้เป็นล้อPE 37นะครับ6รูนะครับ 139.7 ตัวนี้เป็นหยอดแดงนะฮะนี่เป็นหยอดแดงล้อเป็นงานทั่วไปครับคุณลูกค้านะเป็นงานทั่วไป 9.5 ด้านหน้านี่คือคู่หน้า 10.5 ด้านหลังเดี๋ยวเรามาดูล้อหน่อยด้านหน้าเป็นไงสีเดิมโรงงานนะครับสีตัวนี้จะเป็นออกน้ำตาลเข้มนิดนึงเนาะจะเข้มๆนิดนึงเนาะล้อหน้าไม่มีเบียดไม่มีดุ้งครับสีเดิมนะครับอันส่วน10ครึ่งครับ10ครึ่งก็อาจจะมีเบียดนิดนึงตำหนินิดนึงนะครับนี่ล้อหลังนะแล้วก็นี่แล้วหลังตรงนี้ถ้าอยากให้ผมไปซ่อมให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวหลังไมค์กันได้นะอยากจะซ่อมนะแต่วันนี้ขายตามสภาพไปก่อนแล้วก็คู่ยางขนาดเท่าไหร่เอ่ยยางซูแม็กขนาด255/55 R18 เอ้ายีราฟดิตรงนี้ทรงยีราฟนะครับ255/55 R18 ยางปีอะไรเอ่ยตะกล้องยางปี19ครับดอกยางเป็นยังไงเอ่ยแก้มยางสวยยางสวยอยู่ด้านหน้าเอาได้นะเส้นที่2เป็นไงเส้นที่3เส้นที่4หน่อยสิไม่มีกินข้างนะครับนะพอใช้งานนะครับเส้นที่4เป็นไงสวยอยู่เส้นที่4ได้ก็แบบทั้งล้อทั้งยางเนี่ยยาวขาดทุนดิเฮ้ยขายราคานี้ก็ขายราคาให้ลูกค้าใช้งานนะเอาจริงเหรอจริงอุ๊ยพี่ไม่เคยขายราคาต่ำขนาดนี้เลยนะขอเปิดราคาเลยนะเอาเท่าไหร่ดิ10,000พอฮะ10,000เท่าไหร่ทวนเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหรีบเลยนะอย่าหลอกคุณลูกค้านะไม่หลอกค่ะอันนี้ขายราคานี้ไม่ต้องถามหากล้องลอซิ่งแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยเปลี่ยนป้ายโลโก้แล้วเบนลอซิ่งกันมาลีนะฮะมาแน่นอนเบนลอซิ่งครับขายราคานี้ไม่ต้องถามหากล้องลอซิ่งแล้วนะ10,000 บาท10,000 บาททวนย้ำว่าเป็นล้อเดิมไม่มีซ่อมครับมีแค่ยางที่แบบมีเขาเรียกอะไรรอยสึกตามการใช้งานนิดหน่อยแค่นั้นเองแต่รอยเบียดไม่มีแก้มไม่มีนะครับก็10,000เท่านั้นเองต่อจวส่งฟรีค่ะรับบัตรเครดิตมาเลยถ้าเกิดมาที่ร้านมีล้อเทิร์นราคาลงอีกเนาะใช่ค่ะลงอีกโอ้โหพันนี่พันทำเองโอ้โหหมื่นถ้ามีล้อเทิร์นล้อเดิมสมมติแบบคิดเลขสุดๆมา 3,000 ก็จ่ายแค่ 7,000 โอ้โหแบบหาที่ไหนได้นะใช่ค่ะรีบเลยคุณลูกค้านะโอ้โหนี่10,000อ่ะชุดต่อถามกันเยอะนะแบบอยากได้ออฟกระมังต้องเบนดูด้านหน้าเป็นไงล้อหน้าไหนดูสิโอ้โห5นิ้วกระมังแล้วด้านหลังอ่ะกระมังจริงๆ10นิ้วเลยป่ะไหนๆลอง10นิ้วทาบดูดิโอ้โหแบบโอ้โห10นิ้วเลยมั้งเนี่ยก็เป็นล้อโพเทคเอ็นครับ DI LS ตัวนี้เป็น 9.5 ด้านหน้า 10.5 ด้านหลังแต่แบบล้อใหม่มากล้อใหม่มากเหมือนใหม่อ่ะเหมือนใหม่ไร้ตำหนิเลยไม่มีเบียดไม่มีซ่อมครับเดิมๆจริงๆ 9.5 ด้านหน้า6รู 139.7 นะไม่มีรอยเบียดตากล้องมาดูหน่อยกูน่ะโอ้ยังกระจกเว้ยนะเงายังกระจกวงที่2นี่คือคู่หน้านะไหลตำหนิเลยครับสวยๆเลยแล้วก็วงที่4ที่3ที่4เป็นไงเอ่ย
อ้าวสวยนะครับไม่มีรอยเบียดเลยนะครับไม่มีรอยเบียดเลยอ่ะสวยจริงแบบสวยแบบยังกระจกส่องหน้าได้เลยอ่ะเออวันนี้คู่ยางอะไรเอ่ยวันนี้คู่ยางฟาเคนฟาเคนเจแปนนะครับตัวนี้เป็นยางเจแปนขนาดเท่าไหร่ครับ26560R18ยางปีอะไรเอ่ยเดี๋ยวมาดูตรงนี้หน่อยเพราะว่ามันจะมีออกนอกแล้วก็เข้าในด้วยครับนะนี่ปี17นะครับ4817นะแต่ดอกขอโทษทีนะดูดอกฮะโคตรอ่ะบอกเลยโคตรอ่ะโคตรเหลืออ่ะคู่หน้าคู่หลังโอ้โหแบบด้านหลังอ่ะโหด้านเหลืองโคตรเหลือด้านหลังแต่ดูหน่อยอีกหนึ่งเส้นพอใช้งานโอ้4เส้นยางโคตรสวยล้อโคตรสวยถ้าเบิกใหม่นี่ประมาณ 40,000 อัพอีกแล้วนะฮะราคา 40,000 อัพอีกแล้วเพราะว่ายางนี่ 20,000 กว่านะยางนะเฉพาะยางเดียวล้ออีก 10,000 กว่าบาทประมาณ 40,000 เกือบ 40,000 ครับแต่วันเนี้ยสวยขนาดเนี้ยทั้งล้อทั้งยางเนี่ยจะเปิดราคาเท่าไหร่เอ้ยไม่เปิดแพงหรอกราคาเองเอาแบบให้เราได้กำไรดี3ชุดที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนจะไม่ได้อะไรเลยได้อยู่แต่นิดนึงได้แค่ค่าสายถ่วงเนี่ยนะอ๋อมาเป็นโปรโมชั่นคืนให้ลูกค้าแล้วกันเนาะเป็นการเปิดคลิปที่แบบว่าแสนทรมานจากร้านกล้องลอซิ่งนะฮะเพราะว่าให้ราคาพี่ซีเขามาแย่งซีนผมไปหมดแล้วครับเดี๋ยวอีกหน่อยไม่ถามหากล้องลอซิ่งแล้วนะถามหาเบนลอซิ่งแทนนะฮะเอาเท่าไหร่ดีเดี๋ยวชุดนี้หนูขอเปิดที่14,000บาทนะคะ14,000บาทใช่หูฝาดไปเนี่ยหลอกคุณลูกค้าหรือเปล่า14,000บาทค่ะตจว.สูงฟรีขายราคานี้ขายราคานี้ไม่ต้องมาถามหากล้องลอซิ่งแล้วต่อไปขอผู้หญิงรีวิวขอน้องเบนรีวิวครับต่อไปนี้กล้องลอซิ่งไปไหนก็ไปเลยอย่างนี้ป่ะเอาอยู่กันเอาอยู่กันโอเคเอาไปเพียง 14,000 บาทนะครับราคาเขาเสนอเองนะครับเป็นไงครับสุดยอดไหมถือว่าเป็นราคาที่ลูกค้าใช้งานเลยค่ะจับต้องได้ดีกว่าไปซื้อใหม่ราคาครึ่งๆเลยนะฮะแบบมีล้อเทินก็ราคาหลักหมื่นไม่ถึงหมื่นถ้ามีล้อเทินนะก็ฝากไว้ด้วยเอาย้ำอีกทีชุดนี้เท่าไหร่นะชุดนี้14,000บาทพูดเองจำไม่ได้นะชุดนี้ล่ะชุดนี้10,000ชุดนี้17,000บาทโอ้โหแบบคุ้มมากถ้าใครได้ไปนะแล้วชุดนี้ล่ะแล้วก็ชุดนี้นะคะ12,000บาทโอ้โหแบบทำสีก็คุ้มแล้ว3,500แล้วแค่ทำสีนะก็ฝากไว้ด้วยครับฝากพี่กัดร้านเราหน่อยที่ไหนเอ่ยพี่กัดร้านของเรานะคะอยู่ที่บางทรายชลบุรีนะคะยังเยื้องนะครับขนส่งต่อไปกับขี่ตรงข้ามแฝงกันทางชลบุรีครับมาไม่ถูกก็ Google Map มาได้เลยหรือโทรเบอร์โทรศัพท์083-769-5438ค่ะโทรมาได้นะครับโทรมาได้เฉพาะเรื่องร้อยเรื่องยางนะครับโทรมาอย่างอื่นยืมเงินไม่มีให้ยืมนะฮะเราสองคนไม่มีให้ยืมนะครับจริงๆครับแต่ถ้าโทรมาเรื่องร้อยเรื่องยางปรึกษาได้ครับนะถ้าวันนี้ยังไม่สนใจเดี๋ยวฝากไว้คลิปวิดีโอหน้าอาจจะมีล้อเล้าๆมาแน่นอนครับฝากติดตามนะฝากติดตามเราสองคนด้วยเพราะว่าเป็นการเปิดตัววันแรกที่แบบราคาพิเศษสำหรับเขาเลยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวชุดหน้านะครับอยากได้ราคาดีๆแบบนี้ติดตามเราสองคนใหม่ครับเจอกันที่ร้านกล้องล้อซิ่งทุกวันครับ8โมงเช้าถึง2ทุ่มทุกวันครับเจอกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ